วัสดีค่ะใบเตยสุวพิตรไตรพรนรกิจค่ะตอนนี้นะคะเจ๊ก็มีผลงานคือเวลาในขวดแก้วค่ะแล้วก็ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์7ค่ะเตยเริ่มเข้าวงการบันเทิงได้ตรงที่เตยได้แคสติ้งโฆษณาค่ะได้เล่นโฆษณาก่อนแล้วก็มาเล่น MV ค่ะถ้าผลงานที่สร้างชื่อเตยคิดว่าน่าจะเป็น MV ทิ้งไว้กลางทางของโปเตโต้ค่ะที่ทำให้คนรู้จักเตยเยอะขึ้นค่ะก็สำหรับซีรีส์เวลาในขวดแก้วนะคะเตยรับบทเป็นจ่องค่ะตัวจ่องนะคะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างสดใสร่าเริงเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบค่ะมากที่สุดแล้วในตัวละครในเรื่องนะคะก็คือมีพ่อแม่คือค่อนข้างมีฐานะด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวจอมก็มีเตยคิดว่ามีมิติเยอะมากพอสมควรเพราะว่าพัฒนาการการใช้ชีวิตของตัวจอมอะคือค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดเลยจากเด็กที่มีทุกอย่างครบวันหนึ่งอยู่ดีๆเธอก็รู้ว่าพ่อมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็ยากนะคะคือเตยก็ค่อนข้างทำการบ้านเยอะนิดนึงกับตัวจอมเตยคิดว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตไปมีเขาเรียกว่าอะไรอะคติของตัวเองอย่างนึงคือเวลาไม่อาจย้อนค่ะเพราะว่าแต่คิดว่าเวลาทุกๆวันเนี้ยมันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปตลอดเวลาเนี่ยตอนเนี้ยก็เนี่ยมันคืออนาคตแหละเมื่อกี้คืออดีตแหละส้มตำแฮมเบอร์เกอร์ได้รับบทเป็นนัชชาค่ะซึ่งอยู่ในฝั่งแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะบุคลิกของนัชชาค่ะนัชชาก็เป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กลูกคุณหนูค่ะซึ่งอยากจะมีอิสรภาพคือการที่ได้ไปเรียนต่อที่นิวยอร์กแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ไปก็เลยทำทุกอย่างเพื่อที่จะอยากรู้ว่าที่นิวยอร์กเป็นยังไงอะไรยังไงยิ่งพอรู้ว่ามีพระจากนิวยอร์กมาบวชเขาก็หารู้ทางที่จะได้ออกจากบ้านด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าที่นิวยอร์กเป็นสิ่งที่เตยว่าคุณหนูน่าจะได้รับน่าจะเป็นพวกคำสอนเกี่ยวกับพวกธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเตยคิดว่าบางคนอาจจะมองเรื่องธรรมะเป็นเรื่องน่าเบื่อเรื่องคำสอนเป็นเรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเตยว่าส้มตำแฮมเบอร์เกอร์อาจจะทำให้คนดูแล้วอาจจะแบบเก็ทง่ายขึ้นว่าอ๋อคือจริงๆแล้วคำสอนทุกอย่างอาจฟังอาจจะดูยากแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกอย่างเลยเตยมีความเชื่ออย่างนึงนะคะว่าทุกบทที่เราได้รับที่เราได้ทำในทุกๆวันนี้นอกจากผู้กำกับเลือกเราหรือว่าทางผู้ใหญ่เลือกเราตัวบทก็เป็นคนเลือกเราด้วยค่ะเตยมั่นใจในจุดๆนั้นไปคิดว่าความแตกต่างมันก็คือ MV เนี่ยเราจะฟังบรีฟจากผู้กำกับแล้วก็จากอาจจะจากวงที่เราไปเล่นแล้วก็ฟังเพลงของเขาอะค่ะแค่นั้นแล้วเราก็มาตีความแล้วเราก็ลองพูดคุยเขาว่าเป็นประมาณนี้ไหมหรือว่าอะไรยังไงส่วนพวกละครเนี่ยเราก็ต้องอ่านบทเยอะๆแล้วก็ตีความตัวละครค่ะซึ่งแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงนี้ที่เตยเรียนมาคือมันค่อนข้างที่จะตรงกับที่เตยทำงานเลยนะคะเพราะว่าเตยเรียนเกี่ยวกับละครเวทีมาเนี่ยค่ะก็สามารถได้นำมาใช้บ้างไอ้เรื่องพวกวิเคราะห์ตัวละครพวกแบ่งบีททุกๆอย่างค่ะมันได้ใช้หมดค่ะเตยไม่มีไอดอลนะคะคือตัวเตยไม่ค่อยได้ตามติดตามข่าวอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชีวิตเตยจะแตกๆนิดนึงไม่ค่อยมีอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ตามดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดชอบดาราคนไหนก็คือชอบพี่ชมพู่กับพี่อ้ําพัชราภาเนี่ยค่ะก็สวยพี่ชมพู่เตยชอบเรื่องการแต่งตัวของเขาความเป็นแฟชั่นนิสต้าอะไรเงี้ยค่ะส่วนพี่อ้ําเตยชอบเขาตรงที่แซ่บๆดีเป็นตัวของตัวเองชอบความเป็นตัวของตัวเองของเขาค่ะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำเต็มที่นะคะเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับค่ะเพราะว่าเตยว่าคนเราคือคนเวลามองผลงานของเราอ่ะมันก็สะท้อนถึงตัวของเราด้วยถ้าเราตั้งใจที่ทำงานชิ้นนี้เตยมั่นใจค่ะว่าคนดูหรือว่าคนที่ติดตามผลงานของเราเขาจะรับรู้ได้ว่าเราตั้งใจค่ะนอกจากนั้นไปคิดว่างานทุกงานมันเป็นการต่อยอดในอนาคตของเราไปด้วยค่ะก็คือตั้งใจกับทุกงานนะคะ